สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์วนิดานาเรทรพบกับดิฉันในบทเรียนที่3แหล่งสารสนเทศแหล่งสารสนเทศเป็นสถานที่รวบรวมความรู้หลายสาขาวิชาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ส่วนใหญ่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเช่นห้องสมุดหอจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์ศูนย์สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาและเว็บไซต์ต่างๆซึ่งเป็นแหล่งสารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยจำแนกตามประเภทแหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคลสถาบันสื่อมวลชนอินเทอร์เน็ตและสถานที่ซึ่งในบทเรียนนี้นะคะจะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของแหล่งสารสนเทศความสำคัญของแหล่งสารสนเทศมารู้จักประเภทของแหล่งสารสนเทศแนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศและตัวอย่างของการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นบุคคลสถาบันสื่อมวลชนอินเทอร์เน็ตและสถานที่ขอให้มีความสุขกับบทเรียนนะคะ